สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เดต้นนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาช่องลมนะครับอยู่ที่วัดเขาช่องลมจังหวัดชลบุรีนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาขึ้นไปด้านบนนะครับขับเข้ามาก็ได้ยินเสียงก็จุดประทัดฝั่งนู้นนะครับมาแก้บนครับจุดประทัดด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแผงลอตเตอรี่นะครับด้านหน้าตรงนี้ครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับครับตอนนี้ก็เป็นด้านหน้านี้เป็นจุดบูชาธูปเทียนครับแล้วก็เหมือนจะเป็นดอกไม้สีแดงๆนะเนี่ยตรงนี้เป็นดอกกุหลาบครับให้เราบูชาเพื่อไปไหว้นะครับเป็นดอกกุหลาบแล้วก็บูชาชุดดอกไม้ธูปเทียนนะครับชุดละ99บาทเนี่ยตรงนี้นะครับใครมาก็จะมาบูชาตรงนี้นะครับด้านหลังองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับก็จะเป็นที่จุดประทัดนะครับเป็นที่จุดประทัดเป็นเหมือนเป็นกำแพงที่เขาก่อขึ้นเพื่อจุดประทัดสำหรับคนที่มาแก้บนนะครับคนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับตรงนี้เป็นที่บูชาของที่ระลึกนะครับของที่ระลึกของวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลแล้วก็รดน้ำมนต์ครับรดน้ำมนต์แล้วว่าเจิมกระเป๋าสตางค์นะรดน้ำมนต์เจิมกระเป๋าสตางค์เดี๋ยวพาดูว่าเป็นกำไรข้อมือนะครับมีทั้งเนี่ยเป็นกำไรข้อมือแล้วก็เป็นธูปนะครับเป็นธูปวัตถุมงคลนะครับมีท้าวเวสสุวรรณโอเคครับเราบูชาดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็ธูปมาแล้วเราจะได้ผ้าแดงแบบนี้นะครับแล้วก็เขียนคำอธิษฐานลงเขียนคำอธิษฐานนะครับชื่อสกุลและสิ่งที่เราขอนับลงในผ้าแดงครับสาธุนะครับท้าวเวสสุวรรณทรงลาหูนะครับใครที่ดูในคลิปช่องเดือต้นนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ได้ดูคลิปนะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับคิดตั้งสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุโอเคครับในชุดนี้นะครับในชุดที่เราบูชามาจะมีธูปจะมีธูปธูปหนึ่งเล่มนะจะมีธูปหนึ่งเล่มนะครับเดี๋ยวจะจุดนะครับจะจุดแล้วก็ดูไปพร้อมกันจะมีธูปหนึ่งเล่มมีมาลัยแดงมีน้ำแดงมีดอกกุหลาบแล้วก็ธูปเทียนพวงเงินพวงทองนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ครับใครที่ดูคลิปนี้ครับเราก็เสี่ยงโชคไปพร้อมๆกันนะครับงวดวันที่1เมษายนนะครับ2566นะครับไปดูกันพร้อมๆกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เราสวดคาถาบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงลาหูนะครับเสร็จแล้วเราก็จุดธูปบูชาแล้วก็อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตอนนี้ก็ออกมาถอยออกมาข้างนอกนิดนึงครับเพราะว่าตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะร้อนนะครับแล้วก็ให้คนอื่นครับเขาได้ไหว้แล้วก็ได้ท่องบทสวด
นะคำบูชาเท้าเวสสุวรรณทรงราหงด้วยนะครับนี่เราก็ออกมาตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมากราบสักการะเท้าเวสสุวรรณทรงราหงที่วัดช่องลมนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองถูกรางวัลที่1ทุกๆงวดนะครับนะถูกเลขท้าย3เอ้ยเลขท้าย2ตัวเลข3ตัวตรง3ตัวโต๊ดก็ให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆทุกๆท่านนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคอมเมนต์สาธุเข้ามานะครับวันนี้พาทุกท่านมาทำบุญร่วมกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศรอบๆอีกนิดนึงนะครับพาดูบรรยากาศรอบๆอีกนิดหลังจากที่เราท่องคาถาบูชาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับด้านนี้สำหรับใครที่สายมูเสียงโชคนะครับสายมูเสียงโชคตัวนี้จะเป็นไหนะครับจะเป็นไหเหมือนไหที่มีลูกบอลลูกปิงปองอยู่ในนะครับใครที่เสียงดวงเสียงโชคก็ตรงนี้ก็สามารถเสียงได้นะครับจับได้เนี่ยไหตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆครับเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆตรงนี้เนี่ยหลายคนก็ไหว้พระไหว้เสร็จแล้วก็จะมาเสียงดวงนี้ครับโอเคครับตัวนี้เป็นธูปหนึ่งเล่มที่เราบูชาดอกไม้แล้วก็ธูปเทียนไปไหว้เสร็จแล้วครับเราก็จะเหลือธูปอีกหนึ่งเล่มนะครับเป็นธูปที่เอาไว้จุดแล้วก็จะมีตัวเลขออกมานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะจุดแล้วดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้แฟนผมกำลังจุดอยู่ครับอันนี้ก็เริ่มติดเลยนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับรวยเหมือนองค์มัคทายกได้พูดครับรวยทุกท่านนะครับโอเคนะเข้ามาอ่ะรอลุ้นไปพร้อมๆกันครับอายุอนอทุกขังพลังให้หมดวิกให้หมดศอกให้หมดโรคให้หมดภัยนี่นะเล่มนี้นะครับเล่มนี้ให้ดูไปพร้อมกันครับไปทุกเออะเก่งๆๆครับสาธุสาธุตลอดปีมากมีตลอดการทุกเออะเก่งๆมาได้กําไรเป็นร้อยล้านเลยสาธุสาธุสาธุที่เลยนะครับมาลอยฟ้าลอยไปไปเหมือนจะเริ่มเห็นส่วนบนเลยนะครับเหมือนมีแหลมๆมาแล้วครับตัวแรกที่เราเห็นนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเห็นเป็นเลขหนึ่งแล้วนะครับตัวที่สองมาแล้วนะครับเป็นเลขหกนะครับตัวแรกเป็นเลขหนึ่งตัวที่สองเป็นเลขหกลุ้นตัวที่สามครับโอเคนะครับชัดเจนแล้วนะครับเลขที่ได้เป็น166นะครับ166นะครับงวดประจำวันที่1เมษายน2566นะครับเราได้งวดนี้เป็น166ครับ166โอเคครับนี่ก็จะมาเสี่ยงดวงอีกครับงวดนี้นะครับเผื่อใกล้เคียงกันหรือใกล้กับเลขที่ของไทยมีไว้ในใจนะครับตัวแรกที่ได้นะครับตัวแรกงวดประจำวันที่1เมษายน2566ไม่ใช่ตัวนี้เป็นยังไม่มีเบอร์ครับยังไม่ใช่ตัวแรกครับตัวแรกที่ได้เป็นเลข2ครับ2ตัวต่อไปเลยครับต่อไปเป็นเลข5นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูชัดก่อนเลข5เลข5ครับเป็นเลข5นะครับต่อไปครับตัวที่3ตัวสุดท้ายเป็นเลขตัวนี้ยังไม่มีครับนี่เป็นเลข3ครับเป็นเลข3เป็นเลข3 253นะครับ253ฝากไว้อีกเป็น1หมัดเด็ดนับ253ครับโอเคครับวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมากราบสักการะนะครับท้าวเวสสุวรรณทรงราหูนะครับที่วัดช่องลมนะครับก็คนก็ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็แดดก็ค่อนข้างร้อนครับแต่ศรัทธาของคนที่มากราบไหว้ก็ไม่ได้ทำให้ลดละไปเลยนะครับโดยหนทางที่มาก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วก็อากาศก็ร้อนครับคนก็ยังหลั่งไหลมาครับวันนี้นะครับพาทุกคนมาแล้วนะครับมา
กราบขอพรนะครับองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงลาหูนะครับแล้วก็มีของฝากติดไม้ติดมือนะครับงวดนี้นะครับเผื่อเอาเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งหมัดเด็ดนะครับสำหรับใครที่ชอบเสียงดวงนะครับชอบเสียงดวงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube ของเดอะต้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับโยมที่มองเห็นความสำคัญในการที่จะร่วมสร้างห้องน้ำด้วยกันนะท่านโยมThank you.